สวัสดีครับแดซแซนครับผมวันนี้เรากลับมาครั้งกับ Blue Reflection นะเรามาต่อจากคราวที่แล้วกันเลยเราได้เข้าไปในจิตใจของมาโอแล้วเรียบร้อยแล้วเอแล้วไฟกันแล้วเชียวแต่ตัดสินกันได้อยู่แล้วเชียวว่าใครนั้นจะเป็นนางเงือกตัวน้อยแต่เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีก็มีไซฟิลอดบุกโรงเรียนเป็นไซฟิลอดตัวเดิมตัวเดียวจากคราวที่แล้วตอนนี้ด้วยภาวะจิตใจของมาโอดเนี่ยแล้วก็แบบสภาวะจิตใจของมาโอดที่แข็งแกร่งมากอ่ะมันเลยทำให้มาโอดเนี่ยสามารถขยับได้ถึงแม้ว่าเราจะมีไซฟิรอสอยู่รอบๆก็ตามโดยที่ไม่ต้องใช้แหวนของเราด้วยซ้ำนะโอ้โหบอกเลยว่าน่าสนใจนะฮะแต่ก่อนอื่นเราต้องไปสู้กับไซฟิรอสก่อนตอนนี้ไม่รู้ผมเกมนี้มันปั่นไม่ออกไปได้เพราะฉะนั้นเราลุยกันเลยช่วยไม่ได้นะก็ดีเหมือนกันข้อดีของเกมนี้คือไม่ต้องปั่นเวลสบายเรามีซัพพอร์ตเตอร์เพิ่มเนาะเรามียูริจังโอ้โหยูริจังมาใส่ฮินาโกะด่วนเลยนะฮะมาจะเอาซัพพอร์ตเตอร์ออกยังไงเอาใครออกเดียเอาชิโฮริออกก็ได้เอายูริใส่ตอนนี้ผมโคตรชิปยูริอ่ะชิปยูริกับฮีนะจังมากเลยบอกเลยป่ะได้แค่นี้แหละรู้สึกนั่นไปเถอะเอ้าเป็นบอสตัวเดิมเราต้องสู้ครั้งที่2ด้วยนะแต่คราวนี้จะแตกต่างจากคราวที่แล้วไหมนะโล่ก่อนไม่ได้กดการ์ดโหนานี้นานี้1,700ซัพพอร์ตเตอร์กูหายHoly shit 1,700 แรงไปเปล่าวะมีอะไรชุบชีวิตได้ไหมแล้วตัวที่ชุบชีวิตได้กูมันเสียชีวิตไปแล้วอะยังไงดีอะมีอะไรมันไม่มีอะไรชุบชีวิตได้อะทำไงดีอะจะไม่ได้แฮะกดดีเลย์ไปก่อนแล้วกันมันอึดและตีแรงมากวัดดูเหมือนบังคับแพ้หัวเนี่ยแย่แล้วแหละโอ้เป็นไปไม่ได้ชนะไม่ได้บังคับแพ้แบบชัดเจนมากบ้านะฮินาจังพวกเราต้องถอยแล้วล่ะพวกเราเนี่ยโดนดาเมจมากเกินไปแล้วแต่ถ้าสมมติแล้วพวกเราหนีไปแล้วก็โรงเรียนก็จะมันมาอีกแล้วล่ะมาแกคิดว่าแกเป็นใครบังอาจมายุ่งกับบ้านของฉันนี่เนี่ยโรงเรียนของฉันนะฉันไม่มีทางให้แกเนี่ยมายุ่งสุ่ม4สุ่ม5กับพวกเราโดยไม่รับอนุญาตหรอกเอาไปฮะผู้คนเนี่ยมันงี่เง่า
ทั้งเห็นแก่ตัวแล้วก็อ่อนแอนั่นคือเหตุผลที่ฉันจะต้องปกป้องพวกเขาและนำพาพวกเขาเพื่อไม่ให้เขาทำอะไรผิดพลาดเพื่อทำให้เขาเนี่ยไม่ทำเห็นแก่ตัวเกี่ยวกับเรื่องของพวกเขาเองแล้วก็ทำโทษผู้ชั่วร้ายฉันเนี่ยตัดสินใจหมดแล้วว่าจะยอมรับทุกอย่างทั้งสวยงามและน่าเกลียดเพราะฉะนั้นฉันไม่มีทางให้แกเนี่ยมาทำลายที่สถานีได้หรอกฉันจะปกป้องมันแม่ขอเธอทำไมล่ะอย่าบอกนะว่าพวกมันเนี่ยเห็นใจกับสิ่งที่ที่น่าปรารถนาเนี่ยเมายังไงฉันก็ไม่สามารถเห็นด้วยกับความคิดของเธอได้หรอกฉันน่ะไม่มีทางให้อภัยกับสิ่งที่เธอทำมันหมดหรอกนะฉันน่ะไม่เข้าใจมันหรอกแต่ในหัวใจก้นบึ้งหัวใจของฉันน่ะพวกเราเนี่ยมีอะไรเหมือนกันอยู่พวกเราทั้งสองคนเนี่ยอยากปกป้องที่ของเราอยู่ในโลกที่อยู่ในโลกนี้พวกเราเนี่ยอยากจะปกป้องโลกนี้เมาเธอล่ะไม่เห็นจะต้องถามเลยฉันเนี่ยจะปกป้องคลาสของฉันโรงเรียนของฉันและก็โลกของฉันนั่นคือสิ่งที่ฉันเนี่ยทำมาตลอดอยู่แล้วแล้วเธอเนี่ยจะช่วยฉันจัดการไซปิล่านี้หรือเปล่าอ๋อไอ้นั่นนะกับเธอเนี่ยนะมันเป็นไปได้อะเป็นไปได้แหละถ้าสมมติว่าเธอให้พวกเรายืมพลังหน่อยนะได้ได้เดี๋ยวฉันจะเล่นด้วยสักหน่อยก็ได้นะนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันเต็มไปด้วยอารมณ์เต็มไปหมดเลยมันเป็นพลังอะไรบางอย่างที่แข็งแกร่งกำลังเข้าไปในตัวพวกเธอทั้งสองคนด้วยไลม์ไลม์แหวนเรามีมาโอมาเพิ่มแล้วครับผมตอนนี้ทีมปาร์ตี้ของเราทีมซัพพอร์เตอร์ของเราก็ครบหมดแล้วเนาะซัพพอร์เตอร์เราครบหมดทุกคนลุยเนี่ยแหละตัวละครของพวกเราทั้งหมดดูบอกว่าอาวุธของพวกเราเนี่ยมันจะแข็งแกร่งขึ้นนะนี่มันพลังของมาโออย่างนั้นเหรอไม่น่าเชื่อเลยฉันเนี่ยรู้สึกแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเยอะเลยด้วยพลังแบบนี้แล้วก็บางทีพวกเราอาจจะจัดการเซฟิล่าได้ก็ได้นะพวกเธอทั้งสองคนไปกันเถอะโอเวอร์ไดรฟ์Maximum number of override in key to your newly enchanted weapon. มี override เพิ่ม Link ในการใช้ override 3ครั้งใน1 command The trigger Corporation skill เป็นพอเวลาครั้งที่3ได้สำเร็จไปแล้วนี่เป็นการโจมตีที่แข็งแกร่งมากเพราะฉะนั้นสะสม Ether Gate ไว้เพื่อจะปลดปล่อยมันในเวลาที่จำเป็นอ๋อถ้าโอเวอร์ไดรฟ์3จะมีการต่อการโจมตีแบบพิเศษมาดาโทคุนิรุนะสตาเกรฟเวฟอ๋อตีแรงขึ้นเยอะเลยนี่หว่า
พราะเราตีแรงขึ้นเยอะเลยแหละเอาหมีบอลเกนกิไปแต่ต้องชาร์จก่อนแป๊บนึงนะตาไลฟ์วิโลฮ่าโอ้น้องหมีแม่งกลายเป็นหุ่นยนต์ด้วยเฮ้ยหมีแม่งเปลี่ยนร่างว่ะอืมโอ้ย175เรามาอีเทอร์ชาร์จกันดีกว่าเอ้ยมันติดออโต้ดาเมจไปยูยูสุยูสุจะเที่ยงเดี๋ยวก่อนมีอะไรฮิวได้บ้างเอ่ยมาชิสติกดันส์แตกแม่มโอ้280เอ้ยไม่ละไม่เบาเนี่ยตลอดซัพพอร์ตไม่เบานะสปีดบวกยูริ come on โอ้สันวะมันหยิบแอสซอลต์ไรเฟิลมายิงใช่ก็8แอคมีอะไรฮิวได้ไหมเพราะตอนนี้รู้สึกว่ายูสูจะตายไม่ได้ยูสุลามไปแล้วลามไปแล้วมีน็อกแบ็กอะไรบ้างโอเคไปเลยเมาอยากดูสกิลเหมือนกันโอ้เจ็ดแค อังการ์ดก่อนโอ้โหเอเธอร์ชาร์จก็เนี่ยกำลังเอเธอร์ชาร์จอยู่ครับแต่ลามมันเสียชีวิตไปแล้วอุ้ยดูก่อน
อะไรเกรฟเวฟอิตซาสโนะมีใครชุบชีวิตได้ไหมจำไม่ได้ว่ามีใครชุบชีวิตได้บ้างแต่จำได้ว่ามีซัพพอร์ตตัวหนึ่งชุบชีวิตได้แต่ว่าซัพพอร์ตตอนนั้นอยู่ที่ลามอะอยู่ที่ลามเป็นเซ็งเลยลามขึ้นมาไม่ได้แล้วแล้วยูนิเอาแอสซอลไรเฟิลยิงมันไปเลยน้องหมีเฮ้ยชุบชีวิตมาแล้วไฟโตไฟโตคือเดฟเวฟแตกหนึ่งวิเคนแตกแล้วเดือดเลยตอนนี้โอ้ยโดนพุชแบ็คเป็นไหลเข้ามาแล้วแบลวิสปาย yes มาบาโอยิงนุกหน่อยนั่นแหละ UAV callนี่แหละเคยเล่น Call of Duty มาก่อนผมนี่เรียก UAV เลยมีคิวสติกเยอะผมไม่ชุบมาแล้วการ์ดปาโล่โอ้ยอิตซัตสึโนะไปเลยเคเตะกระป๋องไม่ใช่เตะกระป๋องดีกว่าจะปาลูกบาสชิดที่ขึ้นด้วยว่ะมันอึดนะครับขออีเทอร์ชาร์จก่อนได้เวลาบอกอีเทอร์กันแล้วพวกเราทุกคนมันยิงอีกแล้วนี่เราติดการไม่อยู่อีเทอร์ชาร์จอีเทอร์ชาร์จอีกอะไม่พอใจกดอีเทอร์ชาร์จรู้ว่าเอเทอร์ต่ำแต่ไม่สำคัญตอนนี้เราเอาดีเลย์ไปก่อนมาแมววิสปาบอยแท็กโอ้โหสุดยอดนักบัสนี่แหละเฮ้ยเตะป๋องสุดยอดท่าโอ้นี่มันถึงเวลาโอเวอร์ไดฟ์ขั้น3แล้วอย่างนั้นเหรอไม่พอไม่ขาดผมอยากทำโอเวอร์ไดฟ์แล้วนี่แหละกำลังเก็บไว้ทำโอเวอร์ไดฟ์อยู่ไม่ว่าง
เรากดการ์ดไปแล้วอย่าไปกลัวกูการ์ดอยู่มิสโคตรนุ๊บโอ้ได้เวลาแล้วโอเวอร์ไดรฟ์ขั้น3โอเวอร์ไดรฟ์ขั้น3มาแล้วไปเลยเอาอะไรที่มันตี AOE ให้หมดอะนี่อะหมดแล้วก็มีอีกทีนึงอีกแล้วก็จะใช้อะไรเลยอะอันนี้ก็ได้เอาเวอร์สมาเรียเป็ดชิสเกตเตอร์เอสซีบอลฮะนี่แหละใช้ท่า AOE ทั้งหมดในโลกนี้แตกหนึ่งแตกอีกแล้วหอบมึงอะเอาเวอร์สมาเรียท่าเก่ากูบาบิลอนคืออะไรนี่มันรวมพลังโอ้บอลเกนกิเอาทำไมทำไมฮะ 4,000 โคตรแซ่บไปปล่อยนกนี่แหละ UAV ตุ้มไปเลยยิงมันโดยแอสซอลไลเฟิลนั่นแหละถูกต้องต่อไปต่อคัทแอคอัลต้าชิลเวิร์ฟมันไม่ใช่เทิร์นมันไม่ใช่เหรอวะมันแอคได้ไงวะเนี่ยโอ้ยมุชแบ็กอีกเหรอโอ้ยมันอยู่หน้ากันแล้วมาซื้อกันบอกมาแล้วเพลงที่ฟังโคตรเอปิกฮึมตัวไม่อยู่ใกล้แค่นี้แล้วนี่ปะฮิวออสบายใจได้ทุกคนวะตาชิกะชิกิชิเตอะเกรุโคเรเดะกันบาเรุคาชิระอีกันจิดะเนะโคโกะวะเดะปืนหอกโอเคฮิโตมาซุมาดะมะชิโบะไปเลยอาบาทอสหมีบอลเกนกิไม่จำเป็นต้องใช้โอเวอร์ไดฟ์ครับบ่โถยค่อยๆค่อยๆคือเลฟเวฟไปเลยอีเทอร์ชาร์จแล้วก็กดฮิลไปก่อนหายเครียดตอนนี้เรา MP ยังไม่พอในการปล่อยท่าแต่เอานี้ไปก่อนนะหอกแตกอีกแล้วมึงหอกแตกบ่อยนะอีเธอร์ชาร์จไปก่อนแล้วก็ฮิวกดฮิวใครเครียดไปมันทำอะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะเมื่อกี้ whatอีเธอร์ชาร์จนี่แหละชาร์จกัน3คนนี่แหละรู้ว่าใช้โอเวอร์ไดรฟ์ได้แต่เราไม่ใช ยิง ARแล้วเรียก UAV Come on Voice
Rectum ตุ้มตุ้มตุ้มเดี๋ยวทาน้องหมีชุบชีวิตท่ามันเก่งมากเลยนะทำแล้วได้ออเล่นแม็กกี้โอ้ยออโตเนเมตไอ้ท่าไอ้ท่าที่แม่งแรงไอ้เหี้ยๆเนี่ยนะได้เวลาแล้วมั้งรามถึงเวลาของมึงที่จะโอเวอร์ไดฟ์ขั้น3แล้ว Let's go Link คือแมวิสปาแบร์ไดฟ์เฮ้ยท่าเก่าไม่ได้ใช้นานเฮ้ยไม่เหมือนกันนี่หว่าอันนี้ท่าเก่าแน่แฮปปิ้งไฟสตอมแล้วก็ใช้ท่าคิงโมแบร์อ๋อนี่มันแต่ละคนไม่เหมือนกันได้ยังวะอะไรเนี่ยถ้าสมมติว่าปิดได้แต่ละคนไม่เหมือนกันเฮ้ยเท่เดี๋ยวเขาได้ปิดด้วยยูสุดีกว่าถ้ามีโอกาสนะถ้ามันยังไม่ตายก่อนนะเดี๋ยวเขาหน้าเอายูสุเปิดโอเวอร์ไดฟ์3ไปป๋องเฮ้ยเฮ้ยปิดแล้วรีเฟคเคาน์เตอร์ยาชาตายซะโอ้ฆ่าได้แล้วอ่ะนี่มันฆ่าได้ตัวแรกด้วยอ่ะเราจัดการไม่ได้แล้วล่ะฮินาจังเอ๋พวกเราจัดการมันได้จริงๆด้วยทำลายมันได้มันเป็นเพราะว่าพลังของฉันทั้งหมดเลยเนี่ยอย่าทำหน้าบึ้งอย่างนั้นสิฉันรู้แหละว่าเธอไม่ชอบฉันแต่ว่าอย่างน้อยก็ขอคุณฉันหน่อยก็ได้ไหมคิดว่าไงあなた一人の力じゃない。ひなちゃんやみんなの協力があったからできたこと。มันไม่ใช่เพราะว่าพลังของเธอคนเดียวนะพวกเราเนี่ยมีชัยชนะได้เพราะว่าฮินะแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยช่วยพวกเราด้วยนะあらそう。อ๋อเหรอじゃあ次からは私が協力しなくてもいいのね。ถ้างั้นคราวหน้าเธอก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากฉันแล้วสินะ。二人ともやめて。せっかく原子を倒せたんだから喧嘩しないで。พวกเธอสองคนนี่พูดในพวกเราเนี่ยก็สามารถชนะไซฟิล่าได้แล้วนะพวกเราเนี่ยควรจะฉลองกันสิไม่ใช่มาทะเลาะกันมาโอありがとう。あなたのおかげでเอาพวกเราเนี่ยจะไม่สามารถปกป้องโรงเรียนได้ถ้าไม่มีเธอนะขอบคุณมากนะหลังจากนี้ต่อไปเธอเนี่ยมาต่อสู้ข้างๆพวกเราได้ไหมทำไงดีนะถ้าสมมติว่าเด็กหัวร้อนคนนั้นเนี่ยมันยอมขอโทษฉันซะหน่อยฉันอาจจะคิดดูอีกทีก็ได้ไม่ต้องคิดมากงั้นหรอกอย่ามาจ้องหน้าฉันอย่างนั้นน่ะถ้าไงมาเดนのことを謝罪して仲良し小良しで共同戦線とか君が悪いわแ
ในการที่ฉันเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกับเธอจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันทำให้ฉันเนี่ยขนหัวลุกไงไม่รู้แฮะ学校を守るためには相入れない者同士割り切って協力するしかないそういうことでしょแต่ฉันต้องร่วมมือกับเธอเนี่ยเพื่อจะปกป้องเรียนนี้ใช่ไหมเออไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าฉันมีข้อแม้อย่างนึง文化祭の演劇の主役あなたがやりなさいเธอเนี่ยจะเป็นคนเล่นบทนางเงือกตัวน้อยในงานโรงเรียนนะเอ๊ะทำไมอ่ะเพราะเรายังไม่เสร็จออดิชั่นของพวกเราเลยนะอันนั้นมันว่าฉันจะเอาชนะในการแข่งขันนี้ได้ด้วยเหตุผลอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็เธอเนี่ยเป็นคนเสนออะไรแบบนั้นเพื่อจะทำให้เราเนี่ยมาต่อสู้กันด้วยกันแบบนี้ใช่ไหมล่ะที่ว่าฉันได้ทำได้ก็ดีใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วถ้าฉันจะเป็นตัวละครหลักในงานนี้ได้ฉันจะไม่ยอมให้คนอื่นทำให้ฉันผิดหวังเธอเนี่ยก็ได้ตามที่เธอขอแล้วนะอีกอย่างนึงถ้าสมมติว่าฉันถ้าสมมติว่าฉันเล่นเป็นนักแสดงนำแล้วก็ฉันเนี่ยก็ต้องการก็ต้องการฉันเนี่ยก็ต้องการตัวประกอบของฉันเนี่ยให้แสดงได้ดีกว่านี้เยอะเลย全員授業なんか手につかないくらいしごいてあげるけどそれでもいいの？みんなそこまでの覚悟があるようには見えないけどเธอคิดว่าเธอเนี่ยอยากจะให้ฉันเรื่องมากแล้วก็เอาแซ่เนี่ยมาฟาดคนอื่นระหว่างที่พวกเราเนี่ยฝึกซ้อมกันยังไงล่ะผู้คนเนี่ยก็จะหนีออกไปเยอะแยะกันไปหมดเลยนะจะบอกไว้ก่อนเมาというわけであとはよろしく私は引き上げるわこれ以上の馴れ合いは真っ平だしเอาล่ะหลังจากนี้ฉันก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่หลังจากนี้ก็ขอฟังในฝักตัวได้แล้วกันนะเอาล่ะแล้วฉันขอตัวละฉันน่ะไม่สนใจที่จะเป็นเพื่อนกับพวกเธอหรอกนะมาโอ本当にいいのあんなすごい演技真剣に役と向き合わなきゃできないよเธอแน่ใจเหรอเธอเนี่ยจะปล่อยการออดิชั่นอย่างนั้นไปทั้งที่เธอแสดงได้ยอดเยี่ยมมากขนาดนั้นนะเธอเนี่ยอยากเป็นนางเงือกตัวน้อยมากเลยไม่ใช่หรอクラスのみんなも同じように感じてたと思うなのに勝負の結果も聞かず降りちゃっていいわけฉันได้ฉันก็คิดว่าทุกๆคนเนี่ยก็รู้สึกสุดยอดเหมือนกับที่ฉันรู้สึกเหมือนกันนั่นแหละเธอแน่ใจหรอว่าเธอจะวางมือก่อนที่พวกเราเนี่ยจะได้ยินคำตัดสินเนี่ยあんたのことが嫌いよしらい。ฉันเนี่ยเกลียดเธอมากนะชิไรความบริสุทธิ์ของเธอเนี่ยมันทำให้ฉันเนี่ยมันทำให้ฉันเนี่ยขนหัวลุกแต่この指輪からあなたの心が流れ込む。ฉันเนี่ยรู้สึกได้ถึงจิตใจของเธอเนี่ยเต็มไปหมดในแหวนวงนี้เนี่ยฉันเนี่ยได้รู้สึกอะไรใหม่ๆในตัวฉันเป็นอะไรที่อบอุ่นนุ่มนวลแล้วก็อ่อนโยนそんな心から生まれる演技がどんなものかと思っただけよまあ技術面はお話にならないでしょうけどนั่นแหละแค่สงสัยว่าคนที่แสดงได้อย่างเธอเนี่ยจะทำเป็นยังไงบ้างถึงแม้ว่าเทคนิคในการ acting ของเธอเนี่ยมันจะห่วยแตกก็เถอะเอาせいぜい精進しなさい本気であなたの世界を表現したいならちゃんと相手に伝わるようにすることね。ยังไงก็ทำให้ดีที่สุดแล้วกันจำไว้แล้วค่ะจำไว้แล้วกันนะการแสดงเนี่ยมันคือการเชื่อมโยงกับมันคือการเอื้อมไปถึงผู้ชมให้พวกเขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในโลกของพวกเรานะไปแล้วนั่นก็ยังไงก็変わった子だね。น่าสนใจดีนะเธอเนี่ยひなちゃんよくあんなこのフラグメント固定できたね。ฉันไม่อยากเชื่อเลยนะว่าเธอเนี่ยจะทำการทำให้แฟกเมนต์สงบของเธอได้สำเร็จเนี่ยでももう一度やっても同じように分かり合える気がする。ฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยถูกชะตาให้พวกเราเนี่ยเข้าใจกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะมาโอเนี่ยมう一人の私なのかもしれない。อาจจะเป็นตัวฉันอีกคนนึงก็ได้นะってくれる人がいなかった場合の私ฉันน่ะอาจจะกลายเป็นเหมือนเธอก็ได้ถ้าสมมติว่าฉันไม่มีใครมาช่วยฉันนะそれでも世の
แต่ถึงแม้ในโลกแห่งความสิ้นหวังเนี่ยเธอเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้เธอเนี่ยก็ยังเดินก้าวต่อไปถ้าสมมติว่าเป็นฉันแล้วก็ฉันเนี่ยจะทำได้เหมือนกับเธอหรือเปล่านะถึงแม้ว่าตอนนี้ฉันเนี่ยจะถูกเดินก้าวหน้าไปเรื่อยๆด้วยความหวังที่ว่าขาของฉันเนี่ยจะดีขึ้นนะยังไงก็ตามพวกเราเนี่ยแข็งแกร่งพอแล้วนะตอนนี้พวกเราก็สามารถฟิชิตเซฟิรอสได้แล้วพวกเราเนี่ยก็ใกล้คิดกันเรื่อยๆในการปกป้องรอบนี้นะอันนี้ก็อีก3ตัวสินะแย่นี่มันฆ่าเซฟิรอสได้แล้วสุดยอดนะรู้สึกดีมากเลยโอ้โหเป็นการไฟเซฟิรอสที่โคตรเอปิกอ่ะต้องมีท่าใหม่มีระบบใหม่อะไรพวกนี้เรื่อยๆเกมนี้ฉันต้องฝึกซ้อมสำหรับงานเทศกาลพรุ่งนี้นะท้าวตรูไม่อีกครั้งหนึ่งค่ะแหมพวกเขานี่ตั้งใจขนาดนะจากมุมมองของพวกเราเนี่ยการ acting ของฮีน่ามันก็ดีแหละแต่ดูเหมือนว่าโปรเนี่ยจะมองเห็นในสิ่งที่พวกเราไม่เห็นสินะน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยก็อยากดูการ acting แบบจริงๆซะหน่อยนะก็พวกเราเนี่ยจะต้องช่วยเหลือในฉากเบื้องหลังใช่ปะล่ะน่าเสียดายจังเลยอ่ะเรามาคิดดูแล้วก็น่าจะใช่อ่ะนะโอเคงั้นเรามาไปซีนต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนเร็วเข้าค่ะว้าว amount of fan service that's a lot of damage ว้าวเหนื่อยจังเลยล่ะทำได้ดีมากเลยฮินาจังเธอเนี่ยแอบเยี่ยมมากเลยนะพวกเราเนี่ยยังมีอะไรต้องทำอีกเยอะเลยนะเอาในฐานะที่เธอเป็นบทแสดงนำเนี่ยเธอเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการ acting ที่เท่าเทียมกันด้วยวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันที่เธอเนี่ยจะต้องฝึกให้มากกว่านี้อีกนะอะไรกันเธอเนี่ยรับแรงกดดันแค่นี้ไม่ไหวงั้นเหรอไม่ฉันแค่รู้สึกดีใจแค่นั้นแหละฮะดีใจฉันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันพอเวลาฉันซ้อมบัลเล่อะไรพวกนี้เนี่ยมันทำให้ฉันได้ถึงบรรยากาศนะนี่นะก็ดีเลยถ้างั้นเรามาทำให้ดีที่สุดวันพรุ่งนี้กันดีกว่าเก้าเต็มสิบแฟนสวิตอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราสามารถเข้าไปที่โซนศูนย์กลางของคอมมอนได้แล้วสามารถเข้าไปโซนศูนย์กลางเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยลองเข้าไปกันดีกว่าเนาะไอโซนกลางนั้นมันคืออะไรอ่ะคือตอนนี้เรารู้ว่าโซนกลางมันคือแบบโซนที่อยู่ระหว่างอารมณ์ทั้ง4ทุกอารมณ์เนี่ยคือรู้อยู่แค่นั้นแหละแต่ว่าอารมณ์ศูนย์กลางคืออะไรเรายังไม่รู้เลยนะเราลองไปดูกันดีกว่าเนาะปล่อยให้ไอ้นี่มันเป็นดองกี้คองไปนะฮะเดี๋ยวค่อยมาทำไซด์เควสที่หลังนะเดี๋ยวผมต้องหลังจากที่เราไปดูเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมคงต้องขอตัวไปทำไซด์เควสแป๊บนึงนะเราไปดูที่ Center of the Galaxy กันดีกว่าไปกันในจุดศูนย์กลางนี่มีอะไรเอ่ยก็เป็นสถานที่ไม่มีบ้าอะไรเลยอ๋อมันคือไปโซนอื่นได้มันเป็นสถานที่ที่อยู่ศูนย์กลางระหว่างทั้ง4อารมณ์ไงอย่างเช่นเราไปทางนี้ใช่ป่ะไปทางนี้ก็คือโซนโศกเศร้า
ก็คือโซนน้ำเรากลับไปเซตเตอร์ไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรสำหรับบูลรีเฟคชั่นวันนี้เราขอพักไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าวะเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาหยุดที่ดีนะหลังจากที่เราต่อสู้ไปซะเหนื่อยเลยแล้วเดี๋ยวผมกลับมาอาทิตย์หน้ากับการทำไซด์เควสแล้วเดี๋ยวผมก็แล้วเดี๋ยวผมก็ไปอ่านสตอรี่กันต่อสตอรี่คราวต่อไปจะเป็นยังไงบ้างกับบูลรีเฟคชั่นนะจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ต้องยังต้องซ้อมบทในฐานะเป็นเจ้าหญิงงางเงือกน้อยอีกนะในบทในการแสดงของเรานะจะเป็นยังไงกันบ้างกับโค้ชมาโอจอมโหดผู้ที่เป็นโปรเฟสชั่นอลโหดร้ายมากนะเอาเป็นว่ายังไงก็ติดตามกันต่อตอนหน้าดีกว่ามาขอบคุณมากสำหรับการมาดูคลิปของผมวันนี้นะครับยังไงก็มาเจอกันอาทิตย์หน้านะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาในคอมมูนิตี้ของช่องเรานะครับก็สามารถจอย Discord ได้เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนเจอกันอาทิตย์หน้านะครับกับ Bull Reflection สวัสดีครับบ๊ายบาย